มเริ่มอีก90นาทีนูนว่า2ทีมที่อยู่ท้ายตารางมาดูกันอย่างนี้สัญญาณมาแล้วครับเป็นชุสนะที่เป็นคนขอเองว่าตรงบ่อราชดาวีนะครับบ่อชื่อ12อ่ะจังหวะนี้ดูจังหวะของสุทธิพงษ์เหลาพรมาทางเสา2ชุสนะโอ้โหไปติดบล็อกซะก่อนครับยังไม่ได้มักจะชอบโฉบมารอเสาไกลแบบนี้อยู่เป็นประจำอยู่แล้วครับโอ้แต่ดูครับจังหวะนี้โอ้โหนี่ถ้าหลุดไปได้นี่โอ้โหถ้าไม่โดนมีโชคก่อนเนี่ยหลงทางไปแล้วนะครับสอนอะไรทางด้านหลังครับลูกยิงของชุสนะครับทันก็ตีโค้งก็หากรอบย้อนแถว2มาที่สุทธิพงษ์เหลาพรหักข้อแต่ว่าตรงตัวครับโอ้มาได้จบอีกแล้วครับหักหลบลูกนี้หาแต่ว่าบอลอาจจะยังไม่เชื่องเท้าเท่าไหร่นะครับ สัญญาณมาดูมาชุก้าโอ้โหสุรัตน์ก็ยอดเยี่ยมครับไม่ต้องลงพื้นทีโอทีขึ้นเกมมาแล้วลองยิงไกลๆดูโอ้โหมุดเหมือนกันครับวันนี้นี่ประตู2ฝั่งนี่เป็นประตูตัวเล็กนะครับแต่ว่ายังสปริงข้อเท้าดีครับสุรัตน์โอ้โหเกือบเจอลูกคุกเล่นงานชุสนะคืนศรีสัตว์พากระชากยาวๆยาวๆลูกนี้ทันครับทันแล้วเปิดเสาแรกบอลเลยมาถึงดาวิดบายีฮอโอ้โห 1-0 เลยครับคมกริบจริงๆครับดาวิดบายีฮาซัดลูกนี้นี่มุมดิกเลยครับโอ้โหราชนาวีบุกมานำทีโอทีก่อนแล้วครับ1-0โอ้โหแล้วเป็นลูกสำคัญด้วยครับเพราะว่าเกม2ทีมที่อันดับติดกันแล้วกำลังคู่ขี้กันแบบนี้ครับยิงทะลุบล็อกมาเลยครับคือต้องชงความขยันศิริศักดิ์ตาละพันกับทั้งทีมเลยนะครับแล้วลอดขามาด้วยครับลอดขาตัวบล็อกครับสอนนารายเห็นอีกทีไม่ทันแล้วครับเอาละครับทีมเยือนขึ้นนำไปแล้วทหารก็ได้โยกหาช่องไม่มีคืนให้อนุวัตรแหละครับแล้วปัดมาที่บายิฮาตั้งมาชุก้าโอ้โหตั้งผิดฟังครับโอ้โหแต่ว่าจับไม่อยู่แล้วครับนะครับทีโอทีดูครับโอ้โหยังตีเสมอไว้แต่เพื่อความเก็บได้พงศกรโยกหลอกพงศิละแล้วหาช่องสัดไกลๆโอ้โหโดนคานสนั่นเลยครับครับพงศกรครับปั่นลูกนี้แล้วสูงไปนิดเดียวครับโอ้โหชนคานแล้วเด้งออกมาด้วยนะครับแล้วไม่มีใครซ้ำอยู่ตรงนั้นครับเกมเดินต่อบอกโค้งทางทีโอทีทั้งสองดูจังหวะนี้น่าจะได้เหลือเกินครับประตูตีเสมอของทาง TOT โอ้โหอียุงกิไปตัวกวงเราก็รอถึงวินแล้วก็จบครึ่งแรกครับเป็นราชนาวีครับที่มาได้ลูกสำคัญขึ้นนำ TOT ไปก่อนนะครับที่สำคัญนี่จะฉีก TOT จาก1เป็น4เลยนะครับใช่ครับพนมกรโยนให้พนมกิจมาที่บัสออกขวาหาครับดูทางขวามีโชคเบิ้ลมาเสาแรกเปลี่ยนทางโอ้โหเปลี่ยนหนาไปหน่อยโอ้โหเล่นเอาสุรัตน์นี่ก็สะดุ้งไปเหมือนกันบอลเปิดโค้งจากมีโชคครับเปิดเออร์ลี่ครอสเข้ามานะครับขึ้นได้สูงกว่าดำรงแล้วครับเปลี่ยนพบแต่ว่าก็โดนกระแทกนั่นแหละครับทำให้จังหวะโขกมันกดไม่ลงนะครับสัญญาณมาแล้วครับเล่นสั้นจีนัทโอ้หลอกได้หลอกเหลี่ยมนี้ดูว่าจังหวะเปิดของจีนัทไปเข้ามากลางได้โขกแล้วตีเสมอได้โอ้โหสุดยอดโดยกิตติภพล่ะครับโอ้โหเช็ดคราวนี้ไม่เหลือครับโอ้ก่อนหน้านี้ได้โขกข้ามคานไปแค่ไม่กี่นาทีนะครับแต่ว่าคราวนี้ไม่ปล่อยให้พลาดเลยครับกลับมาได้แล้วครับ TOT ครับตีเสมอเป็น1ประตูต่อ1กิตติภพเมฆพัชรกุลครับประตูแรกของเขาในฤดูกาลนี้เป็นลูกสำคัญเหมือนกันของฝั่งเจ้าบ้านบ้างครับจังหวะเล่นลูกฟรีคิกที่หลอกแนวรับของราชนาวีที่โอ้โหกว่าจะรู้ตัวก็หนุ่มกระบอกเสียบตาข่ายไปแล้วคือไปปล่อยให้จิรนัทนี่มีโอกาสได้เล็งเปิดครับโอ้โหซ้ายของจิรนัทนี่มีเวลาได้เล็งนานขนาดนี้ก็ไม่เหลือแล้วครับโยนมาที่จุดนัดพบนะครับเทคสวยมากครับกฤษณภพโอ้โหเป็นคนที่โหนหม่งได้เก่งจริงๆนะครับครับแล้วมุมนี้
แม่นเป๊ะครับโดยศิริศักดิ์ตะละพันเล็งแล้วปั่นแฉลบนิดหน่อยแฉลบก็เลยย้อนหลังมาหัวโค้งมาอย่างนี้เข้าเหลี่ยมของชุดชนะโอ้โหแล้วดูซ้ำบัญชาก็ไม่ได้แล้วราชลำหน้าด้วยโอ้โหดูครับตะบันเต็มๆครับคือชุดชนะเนี่ยยิงแรงก็จริงครับแต่ยิงไม่หนีตัวนะครับไปเน้นใส่แบบให้เต็มข้ออย่างเดียวเลยครับออกซ้ายดูสัตว์ของมาชูก้ากระชกกระชอกมาตามบัญชีห้าเก็บได้ครับเก็บแล้ววนใหม่วนล็อกหาช่องได้ซ้ายได้ซ้ายหักเสาแรกโดนคำเลี่ยมแล้วมาชูก้าโอ้ลงต่อถ้าไม่ล้ำล้ำหรือไม่ถ้าไม่ล้ำก็ได้เลยครับจังหวะนี้ของทางราชนาวีโอ้โห 2-1 ครับโดยสุธิพงษ์หลอพรนะครับคนถอดเสื้อครับกลับมานำอีกครั้งครับยอมถอดเสื้อยอมโดนใบเหลืองให้สุธิพงษ์อารมณ์ของเกมมันได้ครับโอ้โหทีโอทีกำลังเริ่มบุกครับกดดันใส่ราชนาวีได้ลุ้นหลายลูกแต่โดนชุดนี้เข้าไปเสียประตูครับโอ้โหเหลืองไปเลยครับสุธิพงษ์ที่ถอดเสื้อดูครับเหมือนจะไม่มีโชคตอนแรกโอ้โหแล้วบายีฮายิงชนคานครับแล้วจังหวะมงเคาะมาเนี่ยแหละครับที่เป็นปริศนาครับว่าจะล้ำหรือเปล่านะครับสุธิพงษ์เหลาพรที่โขกต่อจากมาชูก้าเนี่ยครับตำแหน่งการยืนเลยครับกำกึ่งว่าจะล้ำไม่ล้ำอยู่ย้อนมาที่พงศกรก้มหน้ายิงไกลอีกแล้วครับโอ้โหนี่ที่สุรัตน์ทุบไปพ้นพนมกรสายสอนให้ไปที่จิรนัทเบิ้ลมาแล้วครับโอ้โหสามคนตรงนั้นอาจจะโดนผู้เล่นของทางราชนาวีเบิ้ลด้วยขวาของจิรนัทก็ยังได้ลุ้นอยู่นะครับอ๋อใช่มันเลย2คนของทีโอทีมาแล้วเสยทิ้งไปโดยคมสันครับนัดที่16นะครับเอาชนะทีโอทีได้2ประตูต่อ1ครับดาวิดบายีฮากับสุธิพงษ์เหลาพรครับคนละประตูนะครับส่วนทีโอทีได้ลูกเดียวจากกฤษณภพครับก็ต้องจมบ๊วยต่อไปนะครับสำหรับทีโอที